สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ก็มาที่บ้านของลุงรวยนะครับจากปีที่แล้วลุงรวยฝากขายนะมาปีนี้ลุงรวยก็ขายนะครับใครสนใจลูกหลานคนไหนสนใจเอาไปใช้งานต่อนะครับมาดูกันได้ครับผมเห็นว่าลุงรวยดำราคาลงให้อยู่ครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกับแกว่าแกดำให้เท่าไหร่นะพอไปต่อยอดได้ไหมนะครับสำหรับรถเกี่ยวคันนี้นะครับผมก็ลุงแกเช็คมาหลายอย่างเลยนะครับเยอะเยอะเยอะเอาสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับอยู่กับลุงรวยนะครับตอนนี้ลุงรวยอายุเท่าไหร่แล้ว59เหลืออีก2กันยานี่ก็60แล้ว เหลืออีกไม่10กว่าวันแต่ก็ยังเตะปี๊บดังอยู่นะ ยังมีเรี่ยวมีแรงอยู่นี่เพิ่งกลับมาจากอะไรนะตัดข้าวตัดข้าวข้าวนะครับเอาต่อจากปีก่อนโน้นปีที่แล้วเกี่ยวได้กี่ไร่ครับลุงปีที่แล้วอยู่ประมาณ700กว่าไร่700ไร่เนาะรถเยอะโอ้รู้มาจากไหนตอนไหนครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเขาก่อนครับผมครับก่อนเราจะคุยราคาตัวนี้ปลาเกี่ยวเท่าไหร่นะ3เมตรครับ3เมตรเลย3เมตรเต็มปีที่แล้วนี่เห็นไปเปลี่ยนอะไรใหม่กับน้องสายันปีที่แล้วก็เปลี่ยนเนี่ยไปทำเลยทำใหม่หมดเอาลูกดาวไปทำใหม่เลยลูกดาวทำใหม่เปลี่ยนนิ้วใหม่เปลี่ยนนิ้วใหม่แล้วหัวจรวดเปลี่ยนไหมหัวจรวดกับการนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับใหม่เอี่ยมตัวกั้นชักนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนใหม่คันชักตัวยาวนี่เปลี่ยนใหม่แต่ก่อนมันคิดเข้ามาเปลี่ยนใหม่แล้วครับมีอะไรอีกโอ้เยอะปีที่แล้วทำให้เยอะปีที่แล้วนี่โรลเลอร์ก็ใหม่โรลเลอร์ก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ครับตัวนี้สเปคปาก3เมตรช่วงล่าง48เนาะ48ล้อนำ20ล้อนำ18ครับเออ18เนาะ18ล้อนำ18ล้อนำ18โรลเลอร์ล่างกี่ตัวนะโรลเลอร์11 11 11บน2บน3เฮ้ยบน2บน2ครับก็ตัวนี้เป็น12 HT ครับ12 HT เก่าญี่ปุ่นนะครับช่วงล่างนี่ก็ค่อนข้างสูงครับผมรถเกี่ยวคันนี้เดิมเป็นรถของไอ้หนุ่มไวไฟแต่ว่าลุงไปบิ้วมาแล้วบิ้วจากอู่ระเบียบการช่างเป็นบิ้วตู้เนาะบิ้วช่วงล่างด้วยช่วงล่างก็บิ้วครับช่วงตอนแรกมันเป็น10ครับตัวเดิน10แต่ก่อนเป็นตัวเดิน10เนาะใช่ตอนนี้มันจะเป็นรถเกี่ยวกับค่ายเกษตรพัฒนาครับแล้วก็บิ้วมาบิ้วมาเป็น12 HT ช่วงล่างเลยยกใหม่เลยใหม่หมดใหม่นะครับเนี่ยเข้าปีที่5ที่แต่ทุกช่วงล่างไม่มีราวเลยไม่มีราวหรอกครับแล้วก็ใบแท็กอะไรก็เต็มตัวนี้ใบแท็กประมาณ80มั้งนี่ใช่ครับ80เป็นอ๋อนี่ตรงสเตอร์ก็เปลี่ยนใหม่เอี่ยมสเตอร์โอ้สเตอร์ยังทู่ๆอยู่เลยเตยนี่ยังทู่ครับถือว่าโซ่เส้นนี้ก็เพิ่งได้ 2,000 ได้โซ่นี่นะครับอ๋อเปลี่ยนใหม่เพิ่งได้ 2,000 ไร่ 2,000 ไร่แต่ก็ต้องปีนี้ต้องอัดบูทอัดบูทเนาะครับปีนี้ต้องอัดบูทส่วนใครเอาไปก็เอาไปอัดบูทใช้งานได้เลยใช้ได้เลยอัดแค่บูทเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องใหม่ครับผมลุงแกยกเครื่องใหม่เลยนะครับเกไฟ8 GO 8 GO 8 GO 8เทอร์โบของอะไรโฮเซตใช่ไหมเทอร์โบโฮเซตเครื่องฮีโน่ครับผมตัวนี้หัวนกปั๊มใช้ของอีตันเฮ้ยอีตันเนาะอีตันอีตัน23ครับปั๊มใหญ่ปั๊มแฟดนะครับผมชุดตู้นวดก็เป็นของค่ายเกษตรพัฒนาครับแต่ก็ไปทำการบิ้วบิ้วนี่บิ้วอุระเบียบนี่บิ้วอะไรบ้างครับลุงระเบียบคือทั้งตู้เลยทั้งหมดคือยกมาหมดเลยก็คือยกช่วงล่างอะไรมาหมดเลยเนาะแล้วก็พวกตู้นี้แปลงใหม่แปลงแล้วแปลงหมดแล้วอ๋อแต่ชุดระบบพวกชุดสายพานก็เป็นเดิมเนาะเดิมๆหมดเดิมๆของเกษตรนะครับผมอันนี้ก็ดูแลง่ายเหมือนกันนะดูแลง่ายเปลี่ยนง่ายทุกอย่างเปลี่ยนง่ายครับผมเนี่ยหม้อน้ำก็ใหม่หม้อน้ำเปลี่ยนใหม่อีกอ่ะใหม่ออยก็ใหม่เอี่ยมเพิ่งเปลี่ยนนู่นออยเก่าอยู่นู่นมันโดนต้นไม้แต่ข้างบนเชื่อมมาอยู่เลยเปลี่ยนใหม่เลยอ๋อครับครับครับปีที่แล้วอยู่ที่12,000ทั่วออยลูกเดียวอันนี้15,000มอน้ำอันนี้เปลี่ยนนานยังมอน้ำนี่เปลี่ยน2ปีอ๋อแต่ออยออยนี่ใหม่ไหมออยนี่ใหม่เอี่ยมปีที่แล้วนี่ใหม่เอี่ยมไออุ้มนี่มันกี่ฟุตนี่6มั้ง6ฟุตตู้6ฟุตครับ
ตู้6ฟุตแล้วก็ตู้นวดอยู่ประมาณใช่2ตัน7ครับ2ตัน7ถ้าเต็มดีๆ2ตัน7สบายๆนี่2ตัน5พวกตะแกรงอะไรก็ยังดีนะลุงดีครับดีไม่มีรั่วไม่มีอะไรเลยตะแกรงยังดีครับผมอาจจะเข้าไปไม่ได้ครับผมแต่ว่าบอดี้อะไรก็ยังดีอยู่สายน้ำมันแต่พวกเครื่องพวกอะไรไม่มีเยิ้มครับตัวเดินโกข้าว10ของโคก็0เหรออ๋อครับมอเตอร์นะมอเตอร์ตัวเดินส่วนก้อนตัวเดินนี่12 HTนะของดีครับของดีเพราะว่าลุงรวยเนี่ยแกเช็ครถเกียร์เนี่ยแกเช็คถึงครับอันไหนที่มีปัญหาเนี่ยเปลี่ยนเลยอันนี้ไอ้ซีนกรุ๊ปซีนกรุ๊ปนี่ก็เปลี่ยนไม่มีรั่วซึมเปลี่ยนหมดแล้วนี่เปลี่ยนปีที่แล้วอ๋อแต่ไม่มีเยอะไม่มีอะไรครับเช็คแค่น้ำมันก่อนโรงงานนี่ไม่มีเยอะพวกข้างล่างครับความเพิ่มก็ไม่มีเยิ้มครับอันนี้ก็คือใครได้ติดตามตั้งแต่คลิปก่อนหน้านู้นครับปีที่แล้วนะผมก็ได้ชมการเกี่ยวของเขาแล้วก็น่าจะทราบกันดีครับสุดมาปีนี้ FC ท่านใดสนใจนะลุงก็ปล่อยนะถ้าได้ราคาก็ให้เอาไปใช้เลยนะครับอันนี้ลุงดำราคาจากปีที่แล้วเท่าไหร่นะ55ห้าแสนห้าครับ500,000ก็ลุงเอามาเกี่ยวเพราะได้กำไร ได้แค่ค่าซ่อมอยู่ได้ค่าซ่อมปีที่แล้วได้ค่าซ่อมเหลือนิดนิดหน่อยได้แค่ค่าซ่อมครับทั้งยกเครื่องใหม่แล้วแสนกว่าครับปีที่แล้วหมดไปแสนกว่าซ่อมมาปีนี้ก็มาปีนี้ก็ไม่ได้เอาราคาเดิมครับผมก็ประกาศไว้55ปีนี้ลุงให้ได้เท่าไหร่48ครับต่อรองในนิดหน่อยครับผมของแถมเยอะเลขสวยเลขสวยไม่ไหวแล้วไม่ไหว48ห้อง12นี่ผมว่าถือว่าโอเคอยู่ครับผมเพราะว่าห้อง10เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3,500,000แล้วนี่เป็นห้อง12แล้วก็ห้องนอกนะครับตัวนี้29ฟันเนาะสเตอร์ใช่29ครับโอ้48ก็น่ารุ้นครับผมเพราะว่าได้สเปคใหญ่นี่ไปลงอยู่แถวทุ่งใหญ่ๆเนาะคุ้มคุ้มครับถ้าทุ่งใหญ่ๆนี่ครับเอ้าลุงให้ราคาครับ48แหมเหมือนเอาไปเกี่ยวเลยนะเนี่ยครับเกี่ยวเลยเอาแค่โซ่ไปอัดบูทใหม่ก็แค่นั้นลูกปืนโอ้ผมเปลี่ยนเยอะครับลูกปืนแทบจะใหม่ทั้งหมดเลยรถเลื่ออะไรไม่มีแตกเลยเนาะมีแตกอยู่2ลูกครับ2ลูกเนาะครับแต่มีของเก่าให้เอาแถมให้ที่ถอดไว้อืมมีของเก่าอยู่ประมาณ 7-8 ลูกครับน่าประมาณนั้นอ่ะที่เปลี่ยนใหม่แล้วก็ที่มันยังไม่พังก็เก็บไว้มีให้บันตูดเขานี่ก็เป็นทรงอูแล้วคันนี้อ่ะคันนี้เป็นทรงอูแล้วเอ้าเดี๋ยวลุงว่ามีของแถมเดี๋ยวมาดูมีอะไรบ้างโอ้เยอะเลยโอ้มีโซ่รถแรกแจกแถมเลยครับผมช่วงนี้ไงถ้าปล่อยได้แล้วก็ไว้ทำไมเป็นช่วงโปรโมชั่นใช่ไหมจะเอาไว้ทำไมอ่ะถ้าปล่อยราคานี้ได้ก็มีของแถมเยอะเลยครับของแถมแถมนี่แถมใหม่ไฟเบอร์แถมอะไรไหมเนี่ยอันนี้ไว้ใช้พวกมันตัวนี้หม้อออยตัวนี้มันแตกแค่ข้างบนที่มันโดนกิ่งไม้ครับอ๋อออยเนี่ยครับออยแถมไปเลยยกให้อ้าวให้คือเราไปปากแค่ช่วงบนพอจบอ้าวครับครับแล้วล้อน้ำใหม่เอี่ยมเลยยังไม่ได้แตะพื้นมีล้อน้ำเนี่ยมาด้วยล้อนำซื้อมาว่าจะเปลี่ยนก็ไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้แตะพื้นแตะอะไรโอ้ยนี่ซื้อมาเลยไม่ใช่เหรอยังไม่ได้ใช้เลยครับโอ้ไม่เอี่ยมเลยตัวหนึ่งไม่ใช่มันตัวละกี่พันเดี๋ยวก็9,000นะแปดโอ้9,000เนาะครับแล้วนำเบอร์อะไรเนี่ย18นี่แหละ18เนาะอ๋อแถมมีตัวเดียวมีตัวเดียวเพราะมันมีปัญหาตัวหนึ่งแล้วมันตอนมันกาดมันเนี่ยเกือบหมื่นนะมั้งตัวเนี้ยใช่ตัวนี้ก็9,000ทำไมเนี่ย9,000แล้วยังมีโซ่อีกมีโซ่เนี่ยโซ่ตัวเนี้ยที่ผมว่าจะเอาไปอัดลงนาปีนี้อ๋อที่จะว่าเนี่ยจะแถมไปเลยนี่เกี่ยวได้แค่360ไร่ของฝรั่งถอดทิ้งผมก็เลยโซ่นี่นะเขาถอดออกผมก็แบบรู้จักกันเขาก็ขอเข้ามาเป็นของฝรั่งของฝรั่งเกี่ยวได้กี่ไร่เกี่ยวได้360ไร่อ๋อแต่ตัวนี้ก็ต้องครับไปอัดบูทใหม่ครับคือถอดออกเขาไม่ได้อัดบูทใช่ไหม
มาใช่เขาไปซื้อใหม่มาทั้งหมดเลยเขาจะเนื้อมันยังดีไหมมันมีกินไหมไหนดีเนาะเนี่ยครับบนนิดเดียวเองดูเท่านี้มันเพิ่งไปนิดเดียวครับอันนี้มี2เส้น2เส้น2เส้นเลยกี่ข้อนะ48อันนี้มัน45ครับ45ใช่ต้องไปเพิ่มอีก3ข้อไปต่อเอาต่อเอาถ้าเราเอาไปอัดก็ต้องเอาของเก่าตัวนั้นไปเพิ่มเอาเราไม่ต้องซื้อยังไงเราก็ต้องอัดอยู่แล้วหรือไม่เราเอาตัวนั้นอัดเลยก็ได้มั้งเอาตัวนั้นอัดเลยก็ได้ตัวนั้นก็ใหม่อยู่โซ่อ๋อแต่นี่แถมให้นะนี่แถมให้เนี่ยโซ่คอเนี่ยยางใหม่ๆอยู่เนี่ยก็แถมโซ่คอแถมอีกเพราะผมเปลี่ยนไปหมดแล้วทั้งสเตอร์ครับสเตอร์คอลูกปืนคอครับโซ่คอครับคือชุดนี้เปลี่ยนใหม่หมดแล้วเปลี่ยนปีที่แล้วทั้งสเตอร์แล้วไอ้โซ่นี่มาจากไหนก็โซ่เก่าที่ผมเปลี่ยนของเก่าที่ถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ใส่รถอยู่อันนี้ก็แถมไปเลยแถมไปเลยเส้นหนึ่ง 4,000 กว่าบาทโซ่เลยเนาะ 8,000 เฉพาะโซ่ไม่เกี่ยวเหล็กขาดเองใช่ใช่ใช่ทำเองหมดครับนี่ก็ทำเองชุดนี้โอ้โหนี่มอไซค์นี่สวยดีก็มันเยอะจัดดูหน้าบ้านก็เต็มเลยจอดไว้แถวผมไปซ่อมใช้ไม่ได้ใช้ขายผมไปของอะไรเนี่ยมันไม่ได้คันเร่งขาดเฉยๆมาจดเนี่ยโอ้มันติดเครื่องได้อะไรได้ของลูกชายคุณรวยก็อย่างนี้นี่ก็ขาย 30,000 เนี่ยติดเครื่องขับได้ 30,000 เอาไปเลยเนี่ยครับโตโยต้าอะไรเนี่ยฮีโร่เอ้ยไมตี้เอ็กซ์ป่ะไมตี้มากอะไรเนี่ยเครื่องขับได้ 30,000 30,000 มาเอาเลยขับออกไปเลยแบตไม้อ้าวเปิดตรงไหนเจ้าของเนี่ยเปิดไปเปลี่ยนเลย 30,000 อ้าว 30,000 ซื้อไม่โชว์เฉยๆเนี่ยดูได้ 30,000 ลุงขาย 30,000 ผมขอ 33,000 เนาะแล้วแต่ 3,000 ค่าให้นำจ่ายผมแค่ 30,000 จบผมขอค่าให้นำเยอะเนี่ยไม้ติดสบายเลยถึงขับได้ถึงไหนถึงนั่นเครื่องอะไรเนี่ยโตโยต้าเนี่ยแต่ไม่ใช่2 L เนาะตัวนี้ไม่แน่ใจนะผมซื้อมาแต่ไอซ่อมหมดเนี่ยขายราคาไม่ได้อะไรไปทำเบรกทำอะไรก็นี่หมดไป 6,000 กว่าบาทผมซื้อมา 28,000 33,000 ครับผมบวกค่าแนะนำด้วย 3,000 ครับเนี่ยขับไม่ได้ไม่ต้องเอาไปถ้าไม่ติดนี่รับประกันนะ แถมแบตแถมอะไรไปพร้อมนะลุงเรียบร้อยครับมีทุกอย่างกระบะมาโอ้โหวันนี้มาลุงแกประกาศขายนะรถเยอะแบตถอดไว้มันนี่นะไม่มีไฟไม่มีไฟนะอันนี้สีขูดมาไม่ทำสีนะคลาสสิกเนี่ยก็ขูดว่าจะทำเขาอะไรก็สวนไปมาแล้วเอกสารด้วยเอกสารอันนี้เล่มขาดครับเอกสารมีเล่มมีเล่มคู่มือมีแต่เอกสารมีเอกสารเล่มยังติดตามเขายังไม่ได้อ๋อเอาก็ถือว่าขายเขาอะไรก็สวนเนาะแต่มันขาดแต่ทะเบียนสวยครับแต่คือรถไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีปัญหาจากเจ้าของเดิมไม่มีอะไรไม่มีครับไม่มีญาติกันเองญาติกัน